คณะกรรมาการการต่างประเทศสภานิติบัญญัติแห่งชาติยืนยันถึงการเชิญอุปูุสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยเข้าพบในวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการค่ะและแม้ว่าจะมีการหารือถึงท่าทีของนายเดนิเอร์เซลก็จะเป็นไปในลักษณะฉันมิตรค่ะ ในการประชุมคณะกรรมาการการต่างประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอวันนี้มีกําหนดการเชิญทูตหลายประเทศที่เข้ารับตาแหน่งใหม่เข้าหาหรือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆทั้งการกระชับความสัมพันธ์ต่อก,กันด้านการค้าการลงทุนการเมืองการปกครองค่ะแต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมรับฟังหรือบันทึกภาพการประชุม นางพิไลพันธ์สมบัติสิริสมาชิกสอนอชอในฐานะประธานกรรมธิการการต่างประเทศระบุว่าได้เชิญอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบในวันที่11กุมภาพันธ์นี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากอุปทูตสหรัฐตามคำเชิญแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าการเชิญอุปทูตสหรัฐเข้าพบถือเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายหลักค่ะ โดยอาจจะมีการหยิบยกประเด็นท่าทีของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเข้าหาหรือด้วยแต่จะเป็นไปในลักษณะฉันมิตรเพื่อไม่ให้กระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้กรรมธิการการต่างประเทศได้ออกถแถลงการแสดงความผิดหวังต่อท่าทีของนายแดเนียลรัเซลล์ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและชี้แจงว่าการดำเนินกระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ถือเป็นอำนาจโดยชอบของสอนชตามรัฐธรรมนูญช่วครา่าค่ะ